หัวเชื้อที่เราทำไม่ว่าจะเป็นสีไหนใช้ได้ทั้งนั้นนะจ๊ะไม่ควรนำไปทิ้งอันนี้เป็นสูตรดั้งเดิมขวดแรกเลยที่เราทำสำเร็จปลารดดีอ่ะมันได้เป็นสีม่วงอมน้ำตาลนะคะก็สวยไปอีกแบบนึงต่อไปนี้เลยค่ะสูตรเด็ดของแคทนะ ถ้าชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแคทจากช่องคุณแคทไล,ลฟ์นะคะวันนี้ถือโอกาสมาตอบคำถามเอฟซีท่านหนึ่งนะคะที่ท่านมีคำถามเนาะก็เรียกเป็นพี่ผู้หญิงนะคะเพราะว่าโทรมาแล้วมาสอบถามในเรื่องของจุลินซีสังขยาแสงเอมองแค่ขวดนะคะอย่าไปมองขยะนะจ๊ะทุกคนมุมนี้เป็นมุมจัดวางจุลินซีสังขยาแสงนะคะที่ทยอยทำสะสมมาเรื่อยๆเนาะมันก็จะมีบางขวดที่อายุมากกว่า หกเดือนก็มีนะคะหลายขวดที่อายุมากกว่าหกเดือนหลายขวดที่เพิ่งขยายหลายขวดก็เป็นการทดลองทําดูนะจ๊ะทุกอย่างจะสะสมไว้ในมุมนี้ทั้งหมดมุมที่แคททำนี้คืออยู่ใต้ชายคานะจ๊ะช่วงบ่ายจะโดนแสงแดดสาดส่องมาโดนโดนเป็นส่วนมากนะคะมุมนี้โดนแสงแดดช่วงบ่ายจ้าเช้าๆจะไม่โดนแสงแดดนะคะ จะโดนแดดช่วงบ่ายเท่านั้นนะจ๊ะมีหลายสูตรนะคะที่ยังไม่ได้สรุปให้ทุกคนฟังว่าสรุปแล้วผลเป็นอย่างไรนะแต่ว่าวันนี้นะคะตั้งใจมาตอบคำถามพี่เอฟซท่านหนึ่งนะคะที่โทรมาสอบถามไว้เมื่อวานว่าพี่ทำจุลินทรีย์สั่งขอแสงอายุสองเดือนกว่าแล้วสีไม่สวยเลยไม่สดไม่แดง แคทก็ได้สอบถามกลับไปว่าได้ทำสูตรไหนไว้คะเพราะว่าในเรื่องของสูตรต่างๆมีผลกับสีด้วยเช่นกันจ้ะพี่เขาก็ตอบว่าจำไม่ได้ทำเยอะมากสรุปจำสูตรที่ทำไม่ได้นะคะใส่อะไรไปบ้างเห็นพูดคร้าวๆว่ามีน้ำปลากะปิปาร้าอะไรประมาณนี้นะคะหลายสูตรปนกันมากดังนั้นสีของเขานะคะ พี่เขาถามมาว่ามันใช้ได้ไหมมันไม่ใช่สีแดงสดมันจะออกเป็นแดงน้ําตาลในส่วนของสีแดงน้ําตาลนะคะมีหลายสูตรที่แคททำก็จะมีส่วนของสูตรสูตรดั้งเดิมก็ให้สีแดงน้ําตาลนะคะอันนี้เป็นไข่น้ําตาลน้ําปลานะคะก็ให้เป็นสีน้ําตาลเหมือนกันแต่ว่าเขากําลังจะกลายเป็นสีเขียวนะคะ อันนี้เขียวดั้งเดิมนะคะเป็นสูตรดั้งเดิมเดิมทีขยายเป็นสีเขียวตอนนี้ก็ออกไปโทนเขียวขี้ม้าค่ะเตรียมกายพันเป็นสีแดงน้ำตาลนะจ๊ะอันนี้คือน้ำตาลแดงะคะ่ะสูตรดั้งเดิมเช่นเดียวกันมันจะออกสีน้ำตาลเข้มออกอมแดงนะคะเป็นแดงอมน้ำตาลเข้มๆนะคะสูตรนี้ขยายจากสีม่วงแดงของแคทเองนะคะ อันนี้ครบหนึ่งเดือนละแต่อาหารของเขาคือให้เป็นอาหารสูตรดั้งเดิมนะคะก็จะออกแดงอมม่วงอันนี้สูตรเกล็ดปลาก็จะให้สีแดงน้ำตาลจ้ะสำหรับสูตรน้ำล้างหมูแดงน้ำตาลอมส้มค่ะอืมอันนี้เปลือกกุ้งหัวกุ้งนะคะให้เป็นสีสีคล้ายน้ำปลาแต่ออมดำหน่อยอันนี้สูตรน้ำล้างปลาหมึกนะจ๊ะ น้ำล้างปลาหมึกก็ให้เป็นแดงน้ำตาลอมดำนะคะใช้ได้นะคะอันนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะหัวเชื้อที่เราทำไม่ว่าจะเป็นสีไหนใช้ได้ทั้งนั้นนะจ๊ะไม่ควรนําไปทิ้งอันนี้เป็นสูตรดั้งเดิมขวดแรกเลยที่เราทำสำเร็จขวดนี้คือตั้งแต่ ep หกสิบเอ็ดนะคะที่แคททดลองทำสูตรดั้งเดิม ที่ได้สูตรอาหารจากนายดาบตำรวจท่านหนึ่งนะคะที่นำมาแชร์ไว้ในช่อง YouTube ของพี่ท่านหนึง่งเช่นเดียวกันที่ได้ทดลองทำจุลินรียสังคราแสงก็มีดับตำรวจท่านนี้ค่ะไปคอมเมนต์ไว้แล้วก็ให้สูตรนี้มาท่านบอกว่าในหลวงรัชการที่9นะคะได้สูตรนี้มาจาก การทดลองงานของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่ได้ทดลองทำไว้แล้วก็ให้เกษตรกรได้นำไปทดลองปรับปรุงจุลินทรีย์นะคะได้ทดลองทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ไว้ใช้งานกันไทยในประเทศไทยของเรานะคะจึงได้เกิดเป็นสูตรนี้ขึ้นมานะ <ortune. S 1> การหาความรู้นะคะจากคอมเมนต์จาก youtube หลายๆท่านที่นำมาแชร์มาแบ่งปันนะคะ <S <S <ๆ>เราก็ต้องนำมาทดลองเนาะ พอทดลองได้ผลดีเราก็ชื่นใจนะคะอันนี้เป็นสูตรดั้งเดิมชุดที่สองนะคะสังเกตไหมว่าสีมันจะต่างกันระหว่างชุดแรกนี่คือชุดแรกนะคะอันนี้ชุดที่สองที่แคทได้ทำเนาะสีมันจะสดแตกต่างกันเนาะอันนี้คือตั้งแต่เดือนพฤษภานะคะมันก็นานมากแล้วนะส่วนอันนี้คือเดือนมิถุนายนนี้เองนะคะอายุของเขา มันจะทำให้สีของเขาเปลี่ยนไปนะจ๊ะความเข้มก็จะเข้มตามอายุพอยิ่งเข้มเนี่ยสารอาหารก็จะยิ่งมากนะเป็นความเข้าใจของแคทเองนะคะว่าพอเขาอายุแบบสองเดือนขึ้นไปสารอาหารเขาจะดีกว่าหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนสารอาหารจะยังย่อยได้ไม่เต็มที่กดอะมิโนต่างๆสารอาหารต่างๆที่เราให้อาหารเข้าไปเนี่ย มันก็ยังย่อยสลายได้ไม่เต็มที่ไม่เหมือนกับสองเดือนสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยยิ่งอยู่นานๆแล้วสีมันยิ่งเข้มข้นขึ้นเท่าไหร่แคทยิ่งเข้าใจว่าสารอาหารมันก็ค่อนข้างมากขึ้นตามนะคะอันนี้สูตรดั้งเดิมนะจ๊ะอันนี้เป็นสูตรไข่ขาวกับชูรสค่ะนี่ให้สีน้ำตาลแดงเช่นเดียวกันสูตรนี้พิเศษอย่างหนึ่งตรงฟองมากเดือนมิถุนาเหมือนกันนะคะครบเดือนเมื่อ เดือนกรกฏาคมนะจ๊ะอายุสี่เดือนสีก็จะเข้มอันนี้เป็นสูตรน้ำเต้าหู้เน่าจ้ะสูตรน้ำเต้าหู้เนาก็ให้สีแดงน้ำตาลเช่นเดียวกันจ้ะกลุ่มสีแดงน้ำตาลเมื่อเขายังไม่เป็นดีนะคะทุกคนเมื่อยังไม่เป็นดีหมายถึงยังไม่ครบหนึ่งเดือนเนี่ยกระบวนการย่อยสลายอาหารของเขาจะให้สีแดงสดนะจ๊ะ หลายท่านจะถามแคทว่าทําไมของแคทแดงสดจังเลยแปลว่าเขาย่อยอาหารอยู่นะคะยังไม่เป็นได้ที่แต่เมื่อเขาเป็นได้ที่แล้วสีเขาจะเข้มชุดนี้คือแดงพุงตลาตอนนี้ดูเตรียมแล้วนะคะออกเป็นน้ำตาลเข้มแล้วเตรียมจะกลายเป็นสีเขียวแล้วมั้งเนี้ยเข้มขึ้นมากนะคะอายุสี่เดือนเช่นเดียวกันนะคะขวดนี้ อันนี้สูตรปานิลสูตรไข่ปลานินออกอมม่วงแล้วนะคะตอนนี้เป็นแดงน้ำตาลอมม่วงจ้าครบหนึ่งเดือนแล้วเช่นเดียวกันค่ะครบเดือนมาไม่นานนี้เองนะเพราะว่าแคทนำมาขยายต่ออีกทีหนึ่งเดิมทีมันเป็นขวดเล็กๆขวดขนาดนี้นะคะสูตรไข่ปนินะ่ะที่นำมาตั้งแต่ที่บ้าน นำมาเมื่อเดือนเมษายนแล้วก็เทลงในขวด1.5ลิตรทำการขยายเชื้อด้วยไข่แดงเพียวๆจ้ะเพราะว่าหัวเชื้อเขาคือขไข่ปลนดิงแล้วทีนี้แคทไม่มีไข่ปนาินมาขยายแคทก็ได้นำไข่แดงนะคะมาขยายเมื่อวันที่เจ็ดนะคะเจ็ดกันยายนตอนนี้ก็ครบหนึ่งเดือนแล้วจ้ะสีเขาก็จะออกนี่เลยน้ำตาลอมม่วงนะคะเป็นน้ำตาลเข้มมากๆ ออกอมม่วงหน่อยๆนะคะอันนี้เป็นสูตรขยายของสีม่วงแดงค่ะครบหนึ่งเดือนแล้วเช่นเดียวกันหัวเชื้อนี้ครบเดือนเมื่อวันที่สามสิบกรกฎาคมนะจ๊ะสูตรอาหารม่วงแดงนะคะขยายด้วยไข่แดงเป็นไข่แดงเป็นอาหารเก่าของสูตรดั้งเดิมนะจ๊ะเป็นสีม่วงแดงนะคะ ออกไปทางม่วงเข้มแล้วจะออกเปลือกมังคุดแล้วนะจ๊ะตอนนี้เป็นสีม่วงที่ค่อนข้างสวยเข้มขน้นสารอาหารค่อนข้างเยอะนะสูตรนี้นำไปขยายจะเป็นไวมากเลยนะคะอันนี้ขยายจากแดงน้ำตาลอาหารคือพุงปาลารสดีนะคะเป็นสีม่วงที่สวยเช่นเดียวกันจ้ะแต่ละสูตรที่เรานำมาทดลองขยายนะคะทุกคนมันจะให้สีที่ แตกต่างกันไปตามอายุตามช่วงเวลาแคทชอบสีนี้มากเลยนะมันเป็นสีม่วงเปลือกมังคุดอมน้ำตาลนะคะเดิมทีเป็นม่วงสวยมากชุดนี้นะเป็นแดงน้ำตาลนะคะแต่นำมาขยายในอาหารสูตรปลารสด,ดีอะ่ะมันได้เป็นสีม่วงอมน้ำตาลนะคะก็สวยไปอีกแบบนึงต่อไปนี้เลยค่ะสูตรเด็ดของแคทนะ ยังไม่ได้ทำการขยายเลยตอนนี้เข้มขึ้นเรื่อยๆล้ะ Les k p บ b นะคะเป็นสูตรพิเศษที่แคททำการขยายแล้วตั้งชื่อเขาเนี่ยสังเกตว่าเขาจะเป็นสีแดงอมม่วงนี่คือหัวเชื้อนะคะตัวแม่เลยตั้งแต่20มิถุนายนนะคะเป็นชุดที่ทำการขยายจากขวดขวดที่1ขวดได้16ขวดชุดนั้นเลย เป็นสีม่วงที่ค่อนข้างสวยมากๆนะคะเหลือไว้ขวดหนึ่งเพื่อนำมาขยายหัวเชื้ออีกทีนะคะเดี๋ยวแค่ต้องทำการขยายในโอกาสต่อไปนะจ๊ะแล้วที่หลายท่านชอบชอบสีแดง <c oughs> นี่เลยค่ะสูตรแก้ไขนะคะเป็นหัวเชื้อสีน้ําตาลแดงนะจ๊ะเนี่ยคือสูตรแดงน้ําตาลแดงน้ําตาลเมื่อทำการขยายเชื้อแรกๆ สีเขาจะเข้มมากนี่ขยายม่วงแดงนะคะม่วงแดงของสูตรดั้งเดิมตอนนี้ทำการขยายอยู่ค่ะเพิ่งจะครบหนึ่งเดือนเมื่อวันที่หกตุลาคมนี้เองนะเพิ่งเริ่มขยายเองนะคะครบเดือนแล้วนะจ๊ะก็จะเป็นออกอมม่วงละม่วงแดงๆนะ สูตรนี้นะคะ l e เค k p เอเนี่ยจะออกไปทางโทนม่วงอยู่แล้วนะคะเมื่อถึงเวลาที่แบบเวลานานๆเนี่ยสีเขาก็จะเข้มประมาณนี้เห็นไหมแต่ถ้าเริ่มขยายอะสีเขาก็จะเป็นแดงแดงอมม่วงนะคะเห็นไหมคะสีเขาค่อนข้างแตกต่างกันแต่อันนี้เป็นแดงน้ำตาล แดงน้ำตาลนี่จะจะแยกได้ชัดเจนมากค่ะเขาจะเป็นแดงสดแล้วก็จะอมน้ำตาลจะออกไปทางโทนน้ําตาลมากกว่าอันนี้คือเป็นแดงเหมือนกันแต่อมม่วงถ้าปรับแสงทุกคนจะเห็นชัดนะคะนี่คือแดงอมม่วงนะคะแดงม่วง อันนี้คือแดงน้ำตาลนะคะมันก็จะเลื่อมๆกันอยู่ถ้าใครอยู่กับเขาบ่อยๆก็จะชินชินสีที่ได้นะคะ สำหรับวันนี้ก็มาตอบคำถาม FC เพียงเท่านี้นะจ๊าหัวเชื้อแต่ละสูตรนะคะก็จะให้สีที่แตกต่างกันไปดังนั้นเราควรจะเขียนให้ชัดเจนนะจ๊ะเราทำสูตรไหนวันที่เท่าไหร่แหล่งน้ำคืออะไรนะคะถ้าเรารู้ข้อมูลนะจ๊ะว่าเราทำจากสูตรอะไรเราก็จะแยกได้ว่าสูตรนี้พื้นฐานเขาให้สีอะไรนะจ๊ะดังนั้นเราควรจะเก็บข้อมูลให้ดีนะคะว่า เราเริ่มเมื่อไหร่ใช้อะไรให้อาหารแหล่งน้ำชนิดไหนเพราะน้ำแต่ละแหล่งก็จะให้สีที่แตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับว่าแหล่งน้ำนั้นๆน,น,นะคะให้เชื้อสีอะไรได้มากกว่านะจ๊ะในแต่ละรอบเนาะทำออกมาหนึ่งครั้งสมมุติว่าเราทำห้าขวดเขาก็จะให้สีแดงน้ำตาลออกมา ที่ไม่เท่ากันบางชุดอาจจะได้ม่วงแดงหนึ่งขวดน้ำตาลแดงสองขวดที่เหลือเป็นเขียวอะไรอย่างนี้นะจ๊ะสูตรแต่ละสูตรสามารถให้ได้หลากหลายสีขึ้นอยู่กับตัวจุลินทรีย์ที่อยู่ในแหล่งน้ำที่เรานำมาทำหัวเชื้อนำมาขยายเชื้อนะจ๊ะถ้าจุลินทรีย์เขากินอาหารแล้วเขาย่อยอาหารออกมาเป็นสีอะไรได้ดีมากกว่าแปลว่าจุลินทรีย์ชนิดนั้นนะคะมีความแข็งแรงมาก อย่างถ้า PHB คือกลุ่มสีม่วงแดงนะคะเป็นกลุ่มสีม่วงเนาะสีที่ได้ออกมาก็จะเริ่มจากโทนน้ําตาลแดงน้ําตาลอมม่วงน้ําตาลอมส้มเป็นกลุ่มสีออกน้ําตาลแดงทุกชนิดจ้ะอมม่วงอมส้มอมอะไรอย่างนี้เรียกว่า PHB นะจ๊ะเป็นโทนสีแดงน้ําตาลเขาเรียกโทนสีแดงนั่นแหละคะ่ะจริงๆมันคือสีม่วงนะคะทุกคน <laughs> PHB ก็คือ purple นะคะเป็นม่วงนะ ในส่วนของสีเขียวเราแยกชัดเจนว่าเป็น GHB นะคะเป็นกรีนนะคะก็จะให้โทนเขียวทุกเฉดสีนะข้อมูลเล็กๆน้อยๆอยที่แคทพอจะตอบคำถามได้นะคะที่แน่ๆคือเราต้องทำข้อมูลของเราด้วยเนาะสูตรไหนให้สีอะไรอายุของเขาที่เพิ่มขึ้นก็ให้สีที่เปลี่ยนไปนะจ๊ะสีแดงสดไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปนะคะเขาจะเปลี่ยนไปตามอายุของเขาเลย อย่างขวดนี้เป็นต้นขวดนี้อายุหนึ่งเดือนเศษนะคะมันจะไม่เป็นสีนี้แน่นอนเพราะอันนี้อายุสี่เดือนนะคะสีหนึ่งเดือนกับสีสี่เดือนจะต่างกันมากเห็นไหมคะทุกคนนี่คือหนึ่งเดือนนี่คือสี่เดือนนะจ๊ะดังนั้นอย่าคิดว่าแดงสดแล้วจะใช้ได้คือการที่จะให้เป็นสีแดงสดนั้นมัน ต้องสุ่มเสี่ยงกับแก๊สของจูลินซีนะคะว่ามันหมดไปหรือยังนะคะหนึ่งเดือนแคทจะยังไม่นำไปใช้งานแต่สามารถนำไปขยายได้เรื่อยๆจะ้ะแต่ถ้าอายุสองเดือนขึ้นไปนะคะเห็นไหมคะความเข้มของอาหารกรดอะมิโนต่างๆที่จูรินซีสังเคราะห์ให้กับเรานะคะมันจะค่อนข้างเข้มข้นและสวยมากๆนี่คืออายุสี่เดือนนะคะทุกคนเป็นหัวเชื้อชั้นดีของแคทมากเลยนะคือเก็บสะสมหัวเชื้ออยู่นะเพื่อที่จะนำไปขยายหัวเชื้อล็อตใหม่นะจ๊ะ ด้านล่างเป็นขวดที่ทำการขยายเชื้ออยู่เพราะเชื้อเลี้ยงเชื้อทดลองต่างๆนานาส่วนชุดนี้คือกลุ่มที่แคททำการเก็บหัวเชื้อสะสมหัวเชื้อมาตั้งแต่ต้นปีนะคะมันจะมีหัวเชื้อบางกลุ่มชุดนั้นคือมีเดือนกุมภาพันธ์มีเดือนมีนาคมนะคะก็ทยอยทำมาบางชุดก็ได้มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะจ๊ะ ก็คือชุดนี้ทำการแก้ไขมาเรื่อยอันนี้เป็นแก้ไขจาก EP หนึ่งนะคะตอนนี้เหลือหัวเชื้อเพียงหนึ่งขวดจากสามขวดนะเหลือไว้ขยายพันเพื่อที่เหลือคือ FC ขอแบ่งซื้อไปนะคะก็ได้มาเท่านี้มันจะเป็นสีแดงเลือดนกค่ะในชุดนี้นะจ๊ะตอนนี้อันนี้คือนำมาขยายพันใหม่ ตอนนี้2เดือนแล้วนะคะสําหรับหัวเชื้อชุดนี้เดี๋ยวเราจะทําการไปขยายเชื้ออีกทีนึงนะจ๊ะหล่าวันนี้ก็นํามาฝากเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนที่ทดลองทําแล้วได้สีไม่ถูกใจอะไรยังไงอย่าทิ้งนะจ๊ะทุกคนต้องนํามาทดลองดูนะคะหากเป็นสีที่ไม่สวยเราก็นํามาแก้ไขขยายเชื้อใหม่อีกทีนึงลองให้อาหารชนิดอื่นดูอาหารที่แคทนิยมให้นะคะก็เป็น ไข่แดงบวกชูรสนะจ๊ะเป็นอาหารสูตรดั้งเดิมนั่นเองก็คือได้กับทุกหัวเชื้อนะคะลองดูนะจ๊ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครได้รับประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับแคทด้วยนะจ๊ะถ้าใครไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอของแคทในครั้งต่อๆไปก็กดซ b s c r i b e และกดกระดิ่งไว้จ้ะมันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่แคทอัปโหลดคลิปใหม่ๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปแล้วนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย